เวลาน้ำลงมาก็มาเกาะกากไว้ที่นี่เอาออกแล้วก็เวลาน้ำขึ้นปิดออกโดยใช้แกรวิตี้ใช้ความชันของพื้นที่นี่เอาลงได้ฉะนั้นโครงการแกมลิงทั้งนี้สำคัญเพราะมีที่กว้างมีที่ตรงนี้มีหมู่บ้านเล็กน้อยมีหมู่บ้านเล็กน้อยตรงนี้แล้วก็ชายทะเลนี่มีหมู่บ้านไม่มากนักสามารถที่จะจัดสรรที่ตรงนี้ไม่ใช่ว่าจะทำหมู่บ้านจัดสรรแบบเอากำไรแต่เป็นหมู่บ้านจัดสรรสำหรับประชาชนที่อยู่แถวนี้และต่อไปก็อาจจะมีที่สำหรับโยกย้ายคนที่จะต้องโยกย้ายมาเพราะว่าทำคลองให้สามารถที่จะขยายคลองให้น้ำมันผ่านไปดีทั้งด้านนี้ก็น่าจะทำได้เหมือนกันแต่ยังไม่ได้ศึกษาก็น่าจะทำได้มีที่คล้ายๆอย่างนี้นั่นนี่ก็เป็นโครงการแก้มลิงคืออย่างนี้ก็อย่างที่บอกว่าแก้มลิงก็มาจากลพบุรีเพราะว่าฝูงลิงแต่ว่าการที่ทำอันนี้ต้องทำตามมติที่มีเขียนมาข้างใต้ตรงนี้เหมือนที่เคยบอกเมื่อประมาณ3ปีว่าเป็นภาษาฝรั่งนะขอโทษก็ต้องเขียนภาษาฝรั่งเป็นภาษาไทยท่านองคมนตรีได้บอกว่าเขียนเป็นภาษาบาลียังจำไม่ได้ว่าท่านว่าอะไรนะแต่ว่าภาษาไทยพูดยากแต่ภาษาอังกฤษก็คือour loss คือสิ่งที่เราเสีย is คือเป็น our gain เป็นกำไรของเรานะจำไม่ได้แล้ว ใช่แต่ว่าภาษาไทย ภาษาไทย ภาษาบาลีแต่ our loss is our gain ก็ทำทั้งหลายจำไม่ได้จำไม่ได้ใช่สิจำไม่ได้แต่ว่า loss เสียนะความเสียหายของเรากลายเป็นกำไรของเราต้องทำตามมตินี้คติพจน์ของของสำนักงานฝรก็สามารถที่จะทำอันนี้ได้แต่ถ้าถือว่า our loss is our loss คือไม่ยอมเสียเงินก็ทำอันนี้ไม่ได้ต้องยอมเสียเงินแต่ในที่สุดก็กลายเป็นกำไรของเราเพราะว่าที่นี่คนพวกนี้เขาจะร่วมมือจะทำโครงการนี้ได้ราคาถูกและพวกประชาชนที่อยู่ที่นี่ก็จะได้กำไรเหมือนกันทางราชการก็ได้กำไรฉะนั้นที่อยากที่จะให้เข้าใจว่าทำไมเรียกว่าแก้มลิงเพราะว่าน้ำที่ลงมานี่มันลงไม่ได้ก็ต้องเคี้ยวๆๆแล้วเก็บเอาไว้ในนี้ส่วนน้ำที่ลงมาที่ขึ้นมานี่แล้วก็มาเข้าในนี้จะต้องมีตรงนี้มีคลอง2คลองอย่างน้อยคลองหนึ่งชื่อคลองสำเรแล้วอีกคลองชื่อคลองบ้านภาษีเอ้ยอะไรโรงภาษีด้วยโรงนะอะโรงเนี่ยตรงนี้เวลาน้ำขึ้นมาพุ่งเข้าไปเลยจากที่นี่มันไปลงคลองบางกอกน้อยแต่เราถ้าทำทางที่จะให้ลงมาตรงมานี่คลองสนามชัยหรือคลองบางมด
นี่สนามชัยมันลงนี่คลองมหาชัยนี่สนามชัยบางมดถ้าเอานี่มาต่อเชื่อมสองอันนี่ซึ่งทำได้จะเป็นถนนคลองหรือจะเรียกว่าคลองถนนก็ได้เพราะว่าข้างบนเป็นถนนข้างล่างเป็นคลองของเมืองนิวออร์ลีนในอเมริกาเขามีถนนคลองภาษาฝรั่งเขาเรียกแคนาลสตรีทที่นิวออร์ลีนใครไปนิวออร์ลีนคงได้ไปแคนาลสตรีทเวลาน้ำท่วมน้ำจะเข้าแคนาลสตรีทเราไปลงแก้มลิงของเขาของเขาแก้มลิงของเขาเป็นแก้มลิงธรรมชาติเป็นลากูนใหญ่แต่นี่ของเราต้องสร้างแก้มลิงเราต้องสร้างกันนาสตรีทนี่ถนนคลองถ้าทำอันนี้ได้แล้วสบายจะไม่ท่วมนอกจากจะเป็นฝนพันปีถ้าฝนพันปีนะคงไม่ใช่หมื่นปีฝนหมื่นปีคือคราวนี้ฝนหรือน้ำลงมาเป็นประวัติการแต่ถ้าทำอย่างนี้จะสามารถที่จะต่อสู้ธรรมชาติได้อันนี้เราไม่ได้ต่อสู้ใครบุคคลใดเราต่อสู้ธรรมชาติให้ประชาชนเหล่านี้มีความสุขและสามารถที่จะร่วมมือในการทำนี้แล้วประชาชนแถวนี้ก็จะมีความสุขเมื่อมีความสุขไม่เดือดร้อนอาเกนกำไรจะมาที่ต้องต่อสู้น้ำท่วมครั้งนี้ต้องเสียเงินเป็นร้อยหรือเป็นพันหรือเป็นหมื่นล้านแสนล้านแต่ว่าถ้าทำจะได้กำไรเพราะว่าพวกนี้จะไม่ต้องช่วยเขาไม่ต้องสงเคราะห์เขาและไม่ต้องทำให้เขาเสียผลประโยชน์เขาจะทำงานได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ตัวเองก็จะมีเงินพอใช้ส่วนรวมก็จะมีเงินพอใช้ถ้าทำสำเร็จนี้เมืองไทยจะเจริญขึ้นอย่างถนัดตาเลยก็อันนี้เขียนอย่างนี้อาจจะดูยากหน่อยแต่ก็คอยไปคิดแล้วก็ถ้ามีความสงสัยใดๆก็จดเอาไว้อาจจะชี้แจงได้ต่อไปไม่ถึงปีหน้าเพราะอย่างคราวที่แล้วบอกก็คอยปีหน้าคือปีนี้ให้ชี้แจงโดยที่ไม่มีใครมาถามอะไรมีแต่ธรรมชาติมาถามเราจึงที่แจ้งให้ตอนนี้สำหรับเรื่องนี้ถ้าอยากที่จะได้ทราบข้อมูลรายละเอียดก็มีผู้ที่ทราบข้อมูลที่อยู่มูลนิธิใจพัฒนาแล้วอยู่ที่กรมชลประทานที่เขาสามารถที่จะชี้แจงเพราะเข้าใจว่าเขารู้เรื่องต้องบอกว่าเข้าใจว่าเพราะว่าเราไม่ทราบว่าเขาเข้าใจหรือไม่เข้าใจแต่เข้าใจว่าเข้าใจแล้วถ้ามีอะไรที่เป็นคำถามจดเอาไว้แล้วก็อาจจะชี้แจงกันได้อันนี้ก็ค่อนข้างจะพูดมากเกินไปแล้วก็คงพอแล้วสำหรับวันนี้รู้สึกว่าท่านจะหิวก็จะได้ไปย่อยความคิดนี่ซะก่อนแล้วก็เมื่อย่อยไปบ้างนิดหน่อยแล้วก็ไปรับประทานอาหารต่อ
จะเป็นเพื่อที่จะให้ท่านสามารถทำงานต่อไปเพราะว่าวันนี้เสียเวลาไปเยอะแล้วก็ต่อไปท่านก็จะได้ทำงานหวังว่าจะทำตามเรื่องของแก้มลิงนี้ให้สำเร็จก็ขอบใจทุกท่านที่มา